สวัสดีครับกลับมาพบกับแคนในรายการตามติดชีวิตดาวครับเวลาดีๆ4ทุ่มอย่างนี้แคนก็จะพาคุณผู้ชมไปตามติดดูเรื่องราวชีวิตของคนในวงการบันเทิงมาฝากกันทางช่องแอคชั่นแนลแห่งนี้ครับวันนี้เป็นเรื่องราวของเดอะสตาร์คนที่9ของเมืองไทยอย่างตั้มวราวุธโพยิ้มซึ่งใครก็รู้นะครับว่าเขาเป็นคนติดดินมากขนาดไหนแล้ววันนี้เนื่องจากตั้มได้มีโอกาสไปเดินสายโปรโมทเพลงที่จังหวัดราชบุรีรายการตามติดชีวิตดาวของเราก็ไม่พลาดครับที่จะตามไปดูตั้มพบปะกับชาวราชบุรีและก็ครอบครัวของเขาแต่งานนี้ครับแคนไม่ขอพูดอะไรมากครับเพราะว่าเจ้าตัวรอที่จะเป็นพิธีกรภาคสนามอยู่แล้วถ้าคุณพร้อมไปชมกันเลยครับสวัสดีครับวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วครับผมอยากรู้ไหมว่าวันนี้ผมจะพาทุกคนไปไหนวันนี้ฮะจริงๆมีงานที่ B2S ครับไปเขาเรียกว่าไปกระตุ้นยอดขายอัลบั้ม The Star 9ครับผมที่จังหวัดราชบุรีครับซึ่งไหนๆเราไปราชบุรีหลายคนคงรู้แล้วว่าเป็นบ้านเกิดของผมวันนี้ฮะเราจะไปดูว่ามีร้านอาหารอะไรที่ราชบุรีเนี่ยเขาโด่งดังและเป็นที่แนะนำเป็นที่เลื่องลือมากๆและอีกอย่างนึงสำคัญมากๆผมจะพาไปบ้านผมครับอย่างที่ผมเคยพูดไว้ว่าขุดแย้หรือว่ามีอาหารป่าหรือของป่าเนี่ยเขาหากันยังไงผักพืชผักบางชนิดหลายคนอาจจะยังไม่รู้อย่างสมมติว่าอ่ะอยู่กรุงเทพผักบุ้งคุณต้องไม่ซื้อผัดผักบุ้งเนี่ยจานหนึ่ง 4-50 บ้านผมเด็ด3ทีครับผมผัดแป๊บเดียวกินได้เลยครับไปดูวิถีชีวิตบ้านผมนะครับว่าธรรมชาติขนาดไหนและราชบุรีจะมีอะไรเด็ดอะไรดีเดี๋ยววันนี้ผมพาไปครับนี่นะฮะผมก็เตรียมสะพายกระเป๋านะครับพร้อมที่จะเดินทางไปราชบุรีแล้วนะครับผมจะสังเกตได้ว่ากระเป๋าไม่ต้องใหญ่ไม่ต้องเยอะมากเพราะว่าบ้านเราเสื้อผ้าเต็มอยู่ครับวันนี้ครับผมพิเศษมีแขกรับเชิญมาอีกคนนะครับทางด้านนู้นครับผมคุณแม่ผมเองครับไปด้วยแล้วนี้แม่นี่แหละฮะจะพาผมเนี่ยไปทานอาหารไปนู่นไปนี่ไปนั่นครับผมบางทีก็ลืมบ้างมาอยู่กรุงเทพนานแล้วมีงานทุกวันกลับห้องก็นอนอย่างเดียวแม่ก็จะเป็นคนกวาดเช็ดถูห้องแล้วก็จัดของจัดอะไรอย่างเงี้ยเราเวลาแฟนคลับให้ของมาบางทีมันเหนื่อยก็วางแม่ก็จัดให้อะไรอย่างเงี้ยครับสุดยอดมากดีครับเบาแรงไปเยอะครับจริงถามว่าความรักมีเมื่อไรจะยอมแพ้ฉันตอบได้เลยไม่เคยจะคิดเรื่องนั้นฉันรู้แค่ฉันจะรักรักเธอไปจนว่าเธอจะรู้เธอจะรับไหมฉันไม่รู้แต่ฉันจะอยู่ให้รู้ว่ามีครับส่วนตัวครับแม่เบาๆหน่อย แต่ตอนเล็กไม่ได้แต่งหน้าค่ะแต่งตัวชุดนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนเด็กๆทำไมไม่ใส่ชุดนักเรียนให้หนูแล้วหนูจะไปโรงเรียนยังไงล่ะแหมก็หมายถึงว่าตอนโตเนี่ยเพิ่งจะมาได้แต่งหน้าให้ตอนมีเป็นทูบีนัมเบอร์วันก็ได้สนใจเขาเยอะหน่อยนึงนี่ฮะตอนโตแม่ก็จะเมื่อกี้ใช้พับตบตอนเด็กนี้เลยครับปากไปผมค่ะผมนางยากมากสุดยอดช่างแต่ผมบอกว่าเบื่อเลยอ่ะเบื่อเลยอ่ะขัดยากตรงที่ว่าจอนวนเป็นทรงอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ลงแล้วก็จอนก็ขึ้นมาข้างเนี้ยเขาเรียกทรงวัวเลียขัดยากจอนข้างนี้ข้างนี้ไปไหนแม่ข้างนี้ลงครับแต่ข้างนี้ขึ้นปัดไปเห็นไหมเป็นคนพิเศษครับมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นสิ่งพิเศษในตัวผมเป็นสิ่งพิเศษในตัวผมครับซึ่งทำให้ช่างทำผมลำบากขึ้นไปอีกครับผมว่าความรักมีเมื่อไรจะยอมแพ้ฉันตอบได้เลยไม่เคยจะคิดเรื่องนั้นครับระหว่างรอเดินทางครับผมก็นั่งนึกถึงเรื่องแม่ครับแม่นี่เป็นนักร้องมาก่อนครับแม่ผมและก็ชอบแปลงเนื้อเพลงครับพอดีนั่งมองไปทางพี่ยุ้ยครับคนดูแลผมจริงก็อายุคนนี้บอกเลยว่าโสดนะตอนนี้35ปีแล้วเลยแต่งเพลงนี้ให้พี่เขาหน่อยนึงเอาเนื้อเพลงของแม่มาแปลงครับตั้งแต่เป็นสาวจนเป็นยายหาผู้ชายถูกใจมีนี่แหละครับผมต้องเพลงนี้ต้อง
เชื่อว่ามีนะครับผมยังไงถ้าเกิดว่าดูรายการนี้แล้วเห็นหน้าพี่ยุ้ยแล้วนะฮะติดต่อเข้ามาได้ทางรายการตามติดชีวิตดาวครับผมฉันรู้แค่ฉันจะรักรักเธอไปจนกว่าเธอจะรู้เธอจะรับไหมฉันไม่รู้แต่ฉันจะอยู่ให้รู้ว่าเราจะมากินอาหารกลางวันกันร้านนี้เป็นร้านที่ชาลัดบุรีแล้วน่าจะรู้จักกันดีเพราะดังมากจริงใครแวะไปมาที่ราชบุรีเนี่ยต้องมาที่ร้านนี้ฮะร้านนี้เขาลงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีชื่ออยู่ในหนังสือท่องเที่ยวไทยหลายเล่มมากร้านก๋วยเตี๋ยวไข่ครับผมฉันรู้แค่ฉันจะรักรักเธอไปจนกว่าเธอจะรู้เธอจะรับไหมฉันไม่รู้แต่ฉันจะอยู่ให้รู้ว่าบนโลกใบนี้คงไม่มีใครเราที่จะรักใครสักคนจนหมดหัวใจเท่าที่ฉันรักเธอจริงๆร้านนี้เป็นร้านที่เรียกว่าเป็นญาติผมนั่นเองครับผมซึ่งก็แนะนำกันไปเลยครับว่าร้านนี้เด็ดจริงนี่ครับพี่ชายผมพี่ชายของผมเองครับก็อยู่ในร้านนี่นะครับเป็นเขาเรียกว่าธุรกิจครอบครัวไปครับผมแค่ฉันจะรักรักเธอไปจนกว่าเธอจะรู้เธอจะรับไหมฉันไม่รู้แต่ฉันจะอยู่ให้รู้ว่าถามว่าความรักมีเมื่อไหร่จะยอมแพ้ฉันตอบได้เลยไม่เคยจะคิดเรื่องนั้นฉันรู้แค่ฉันจะรักรักเธอไปจนกว่าเธอจะรู้เธอจะรับไหมฉันไม่รู้ครับผมตอนนี้นะเดี๋ยววันนี้เนี่ยพอผมกินก๋วยเตี๋ยวไข่เสร็จแล้วผมจะพาทุกคนไปเที่ยวบ้านผมซึ่งวันนี้จะมีผู้นำทางและแนะนำบ้านผมได้อย่างดีนั่นคือพ่อผมเองครับวันนี้พ่อเตรียมบ้านเราดีอ่ะเดือดร้อนเตรียมไว้บ้านเราพอได้นะพอเป็นหน้าเป็นตาได้นะเป็นรีสอร์ทแล้วจะเป็นรีสอร์ทตามเด็กตาไปงั้นจะไปดูว่าจะหาว่าพ่อผมโม้ก็ไม่ใช่ต้องไปดูกันเลยดีกว่าว่าจริงๆแล้วอย่างที่พ่อผมพูดไหมว่าจะเป็นรีสอร์ทจริงไหมว่าสวยงามขนาดไหนไปดูกันครับถามว่าความรักมีเมื่อไรจะยอมแพ้ฉันตอบไปเลยไม่เคยจะคิดเรื่องนั้นที่นี่คือต้นกำเนิดก๋วยเตี๋ยวไข่จริงๆนะฮะคือไปกินที่ไหนเนี่ยบอกเลยว่าต้นกำเนิดสูตรมาจากร้านนี้จริงๆถ้าคุณไปกินที่อื่นก็อาจจะผิดเพี้ยนกันไปบ้างนะบางที่อาจจะเปรี้ยวไปเค็มไปแต่ที่นี่บอกเลยว่ากลมกล่อมและพอดีมากครับใครไปใครมาแล้วเขามาราชบุรีเขาอยากจะมาชิมมากินแล้วทำไงก็อยู่ในอำเภอเมืองเลยค่ะอยู่ข้างโรงพยาบาลพร้อมแพทย์ค่ะอยู่ติดกันกับโรงพยาบาลพร้อมแพทย์เลยค่ะแล้วถ้าสมมติว่าผมแบบว่าอยู่กรุงเทพอย่างเงี้ยแล้วแบบโอ้ที่บ้านจัดงานแล้วอยากจะเอาก๋วยเตี๋ยวไข่เนี่ยไปไว้ที่งานไปมีให้คนมากินทำยังไงครับก็ไม่ยากแค่โทรมาเราออกงานนอกสถานที่ด้วยค่ะฝากเบอร์ไว้เลยดีกว่าได้เบอร์อะไรครับ0819499795ค่ะ0819499795ครับผมยังไงถ้านึกเอ้ยจัดงานอยากจะติดต่อร้านก๋วยเตี๋ยวไข่เบอร์นี้นะครับผมฉันรู้แค่ฉันจะรักรักเธอไปจนกว่าเธอจะรู้เธอจะรับไหมฉันไม่รู้แต่ฉันจะอยู่ให้รู้ว่าครับและสถานที่ต่อไปที่เราจะไปกันครับเป็นบ้านของผมเองครับผมซึ่งเมื่อกี้คุณพ่อได้โม้ไปนิดนึงว่าเอ้ยสวยมากจะทำรีสอร์ทจะสวยและเป็นธรรมชาติแค่ไหนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปท่องเที่ยวกันกับหมู่ป่าลำนาวไพบ้านผมครับไปดูบ้านเดอะสตาร์คนที่9ของเมืองไทยกับชีวิตความเป็นอยู่อันเรียบง่ายที่จังหวัดราชบุรีค่ะครอบครัวโพยิ้มจะอบอุ่นขนาดไหนห้ามพลาดค่ะเธอจะรู้เธอจะรับไหมฉันไม่รู้แต่ฉันจะอยู่ให้รู้ว่าบนโลกใบนี้เรียกว่านานๆทีจะได้กลับมาบ้านนะคะงานนี้ไม่ว่ารถจะขับผ่านไปทางไหนหนุ่มตั้มก็ไม่พลาดที่จะเล่าเรื่องราวและสิ่งที่เคยพบเจอให้เราได้ฟังมาตลอดทางเลยแหละค่ะซองทุกอย่างง่ายๆครับเจดีมันหักเขาเลยเรียกเจดีหักผม
เกิดมาผมก็รู้แค่นี้อยู่ราชบุรีบอกเจดีหักปั๊บอ๋อเจดีมันหักเลยก็ไม่เคยถามต่อเลยครับว่ามันไปยังไงมันมีความจริงอ่ะอันนี้คือจริงเนี่ยยังไม่ถึงไงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวชี้ให้ดูครับนี่เดี๋ยวไปเจดีหักมันผ่านเจดีหักไปผ่านของงูด้วยไงมันได้สองที่เลยเออแล้วมันมีสถานที่ที่เป็นความลับที่ไม่เคยบอกใครเลยนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังขับไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะบอกพี่ลุงชะลอเองอะตอนขับเจดีหักนั่นเป็นสถานที่หนึ่งด้วยนะครับเป็นความลับมากแล้วแม่รู้ไหมไม่รู้จะรู้วันนี้แหละความลับจะถูกเปิดเผยไม่มีใครรู้ผมรู้คนเดียวว่าผมคิดว่าเรื่องนี้มันไม่ควรบอกใครเลยแต่วันนี้แหละต้องบอกกันแล้วเพราะมันประสบความสำเร็จแล้วที่ที่ผมบอกคือเรากำลังจะถึงเจดีหักครับผมข้างหน้าครับด้านขวามือเยื้องๆเราเจดีหักเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะฮะที่เขาเรียกกันว่าเจดีหักเพราะอะไรนั้นผมไม่เคยสงสัยเลยครับเพราะเจดีมันหักผมก็เลยไม่เคยสงสัยว่าทำไมเขาถึงเรียกเจดีหักแต่คนก็ไปมาก็เนี่ยผมมีความลับอย่างนึงอยากจะบอกก่อนที่ผมจะเป็นเดอะสตาร์ผมจะมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่จะเข้าบ้านผมเนี่ย2ที่คือเจดีหักและสามศาลหนึ่งที่เรากำลังจะไปถึงเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูเป็นศาลอยู่ตีนเขาใช่เป็นศาลพระภูมิตีนเขาซึ่งมีศาลเยอะมากแล้วผมขอพรทุกครั้งว่าเวลาผมขับรถผ่านไปผ่านมาผมจะบอกว่าขอให้ผมผอมขาวหน้าใสไร้ริ้วรอยเป็นกรเลยขอให้ผมผอมขาวหน้าใสไร้ริ้วรอยและขอให้ผมโด่งดังในวงการบันเทิงผมอยากมีอาชีพอยู่ในวงการบันเทิงขอให้ได้ในปีหรือ2ปีนี้นะครับวันนี้ผมได้เป็นเดอะสตาร์ผมนึกถึงที่2ที่นี้มากผมไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลยนะและผมพูดอย่างเงี้ยกับตัวเองอะตั้งแต่ตัวเองอยู่ม.5เทอม2พูดอย่างเงี้ยแล้วผมก็ผอมมาเรื่อยๆเลยเริ่มจากผอมขาวขึ้นหน้าดีขึ้นทุกอย่างดีขึ้นและตอนหลังอ่ะผมก็มาได้ขอช่วงประมาณปีหนึ่งแล้วเข้ามหาลัยแล้วผมขอเพิ่มผมอยากเป็นดาราผมขอให้ผมโด่งดังในวงการบันเทิงผมก็ได้ทุกอย่างเลยผมขออย่างเดียวอ่ะแต่เวลาไปไหนมาไหนผมก็กราบไหว้แล้วขอท่องอยู่ในใจเสมอท่องแบบนี้แล้วขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพซึ่งมันมหัศจรรย์มากผมไม่เคยเล่าให้รายการไหนฟังแล้วมันแบบว่าโอ้เนี่ยแม่ก็เพิ่งรู้ครั้งแรกไม่เคยเล่าให้แม่ฟังเลยจริงๆผมของจริงๆแล้วมันได้จริงครับอึ้งมากเดี๋ยวอีกที่นึงจะชี้ให้ดูแล้วคนนี้คุณแม่จะขอมากใช่แม่จะขอดังกว่าลูกนี่ดีกว่าข้างหน้านี่เป็นเขางูเมื่อกี้นี้คือสิงห์สิงห์ราชบุรีแต่เขางูนี่เป็นเขาที่มีชื่อตอนแรกผมก็เอ๊ะเขางูมันเกี่ยวอะไรกับงูผมก็สงสัยตอนแรกนึกว่างูเยอะที่ไหนได้ไม่ใช่ครับเป็นเขาที่เรียงกันเรียงกันยาวไปยาวมากนะคะเขาไปถ่ายละครอะไรได้ใช่ข้างบนสวยงามมากส่วนมากจากวงจะชอบมาจากวงอ่ะชอบมาที่นี่หลายคนบอกว่าเฮ้ยบ้านตั้งอยู่ราชบุรีจริงเหรออยู่การหรือเปล่าไม่ใช่การนะครับผมเข้าหมายถึงการดานนี่แหละครับผมทางเข้าเหมือนไม่ใช่บ้านคนเดี๋ยวคุณลองดูครับว่ามันไม่เหมือนตรงครับตรงไปครับมันไม่เหมือนที่คุณคิดไว้หรอกบ้านผมนี่จะเป็นเรียกว่าทุรกันดารเลยฉันรู้แค่ฉันจะรักเธอไปจนเธอจะรู้เธอจะรับไหมฉันไม่รู้แต่ฉันจะอยู่ให้รู้ว่าเขาลูกนี้พี่ตั้มสยองมากเขาลูกนี้มีประวัติขอให้พี่ชะลอเลยคุณหันไปซ้ายมือได้เลยครับขับไปเลยครับขับไปเรื่อยๆจะเจอศาลครับศาลนี้นะฮะที่ผมใช้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผมบอกขอให้ผมดังๆขอให้ผมอยู่ในวงการบันเทิงขอให้ผมผอมขาวและผมได้ทุกอย่างจากเจดีย์หักเมื่อกี้แล้วนี้และศาลนี้ครับขอให้ทุกคนกลับไหว้ครับเฮ้ยใครมาเลื้อไม่เขาเปลี่ยนใหม่ทำให้สวยงามไปเลยตอนแรกก็จะปรักหักพังมากกว่านี้และที่น่ากลัวกว่านั้นมีอยู่คืนนึงผมขับรถกลับมาเครื่องรถมอเตอร์ไซค์ครับแล้วรถดับตรงนี้พอดีแล้วคุณคิดดิฮะตรงนี้ไม่มีไฟแล้วมืดแล้วพอรถดับปั๊บไฟก็ดับผมอยู่ตรงนี้คนเดียวครับใจก็เต้นตกกลัวครับปกติเป็นคนไม่กลัวผีแต่วันนั้นรู้สึกว่าเย็นทันหลังมากวืดน้ำมันหมดน้ำมันไม่ลงเหมือนว่าน้ำมันไม่ลงเหมือนอะไรมันตันสักอย่าง
ผมก็เป่าว่ายขอให้รถติดนะครับขอให้รถติดเป่ายังไงก็ไม่ติดจะร้องไห้แล้วตอนนั้นและที่นี่คือไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ครับเป็นบนเขาหาสัญญาณโทรศัพท์ไม่ได้จริงผมก็แบบว่าเอาแล้วทำยังไงดีวะเข็นนะวิ่งเข็นเลยทีเนี้ยวิ่งแบบไม่คิดชีวิตเขาวิ่งตัดสินใจว่าวิ่งมาถึงแถวๆเนี้ยแถวๆตรงศาลาเนี้ยตัดสินใจเป่าอีกรอบครับติดครับโหคุณพระผมบอกเลยบิดสุดไมค์ครับนึกว่าตัวเองแบบว่าจะช็อกตายครับตอนนั้นแบบตัวเย็นแล้วแบบมันรู้สึกใจเต้นแรงผิดปกติมากกลัวมากจริงแต่จริงแล้วไม่มีอะไรเขาคงจะเหมือนกับว่าไปก็อย่าลืมไหว้สักการะบ้างนะอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงนึกถึงตลอดครับเพราะถ้าท่านศักดิ์สิทธิ์จริงเราแค่รู้สึกข้างในเราแค่ขอข้างในก็พอแล้วครับช่วงหน้าก็ถึงเวลาที่เจ้าตัวรอคอยมาทั้งวันแล้วนะคะนั่นก็คือการได้กลับไปบ้านเพื่อพบกับญาติพี่น้องที่คิดถึงค่ะบรรยากาศจะเต็มไปด้วยความน่ารักขนาดไหนต้องรอชมกันค่ะเธอจะรับไหมฉันไม่รู้แต่ฉันจะอยู่ให้รู้ว่าบนโลกมีกลับมาตามติดกันในช่วงสุดท้ายของตามติดชีวิตดาวนะคะที่วันนี้หนุ่มตามพามาบุกบ้านแบบเอ็กซ์คลูซีฟหลังจากมีคิวว่างเจ้าตัวก็ไม่รอช้าค่ะมุ่งหน้ามาพบญาติๆที่คิดถึงเหมือนนานค่ะโอ้ยดูจะลองนี่ป้าผมครับเป็นพี่สาวคนโตของแม่เลยนี่ไม่ได้เห็นกันนานไม่ได้เจอนานไม่ได้กลับบ้านนานมากแล้วตอนนั้นป้าออกก็ไม่ได้มาใช่ไหมมาที่มาตอนนั้นอ่ะเดี๋ยวมาเข้าไปหาญาติโอเคเดี๋ยวเข้าไปหาญาติผมก่อนดีกว่าครับผมอาจเป็นเพียงสายลมพัดอาจเป็นหมอกแสนเบาบางที่กระทบทุกเธอแล้วก็จางหายไปนี่เดี๋ยวเซอร์ไพรส์ย่ารู้ไหมว่าจะมาย่ายังไม่รู้เพราะอาไม่มาหาย่านี่ย่าไม่รู้นึกว่าดีครับไปบุกห้องนอนย่าผมดีกว่าครับวันนี้จะเข้ามารถดูนะอ๋อย่าไม่รู้เซอร์ไพรส์อ่ะต้องเคาะก่อนเดี๋ยวผมจู่โจมระวังแผลแล้วแม่ฮะทำอะไรนอนนะฮะเขาไม่รู้ใช่ไหมว่าหนูจะมาไม่รู้พ่อบอกบอกใครมามาแล้วเหรอนี่ไงโอ้ยย่าสวัสดีครับเพิ่งมาถึงแล้วไงเนี่ยย่ารู้แล้วสิพ่อบอกใช่ไหมว่าหนูจะมาโอ้โหอ้าวคนนี้ใครไหนว่าไม่มาไงมาลืมไปแล้วเนาะมันน่าจะลืมว่าหาญาติหน่อยเองคอยอยู่เอ๊ะมายังว่าจบอันนี้จะออกไปละเห็นไหมนั่งคุยแล้วเวียนหัวอ้าวทำไมเวียนหัวเวียนบ่อยนึกของลงเวียนหัวอาการไม่ค่อยดีหรอบอกยากท้องก็ไม่ดีเนี่ยกินข้าวไม่ค่อยได้นี่ออกรายการทีวีด้วยตายจริงไม่เป็นไรเป็นรายการสดๆธรรมชาติธรรมดายากตายเป็นทีวีแล้วออกมากันไปโถย่ารู้แล้วว่ะพ่อบอกสักอีกคนหนึ่งสำคัญมากปู่ของผมต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นอัลไซเมอร์ครับคือจำอะไรไม่ได้แล้วผมชอบแกล้งปู่ปู่ก็จะชอบพูดอ่ะใครแกล้งปู่ดีวะรอย่าก่อนแต่เราต้องรอย่าก่อนย่าเป็นคนอยู่ไม่สุขครับขยันเกินหยิบนู้นจับนี่ฮะคุณชาวบอกพระเฮงนี่แหละเห็นปู่ผมยังปู่ดีครับนั่งถ่ายด้วยถ่ายกินนะมาเป็นขโมยเสื้อใครมันอู้นั่นเอาหอมมีคนนวดบ่คนนวดบ่จะให้คนนวดจะให้คนนวดให้ชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับปลาในเกาะชื่ออะไรครับชื่อบักเก็กชื่อบ้านอยู่ไหนครับบ้านอยู่ขอนแก่นอ๋อบ้านอยู่ขอนแก่นชื่อจริงชื่ออะไรครับชื่อบักเจ๊กนั่นแหละชื่อจริงชื่อบักเจ๊กเลยนามสกุลน่ะเชื่อเจริญเจริญเชื้อไหมกลับกันแล้วกลับกันแล้วครับตอนนี้
แต่ยังจำได้อยู่ว่าชื่ออะไรชื่อถูกถามมีลูกไหมครับมีลูกไหมครับมีลูกมีแฟนยังบ่เคยมีเมียมีลูกเลยไม่เคยมีเมียแล้วทุกวันนี้อาศัยอยู่กับใครครับนอนอยู่คนเดียวนอนอยู่คนเดียวไม่มีแล้วเวลากินข้าวกินยังไงครับกินแต่น้ำกินแต่น้ำแล้วใครเอาน้ำให้กินนะน้ำอยู่นี่ไข่มีมีไข่มีลืมฮะลืมลูกลืมเมียหมดแล้วปู่บอกเป็นโสดด้วยบอกเป็นโสดด้วยบนโลกใบนี้คงไม่มีใครที่จะรักใครสักคนจนหมดหัวใจเท่าที่ฉันรักเธอบ้านนี้ฮะเป็นบ้านอินเดียแดงตอนแรกเป็นสีประเทศเยอรมันเลยเป็นแดงดำเหลืองแต่ตอนนี้มันเก่าแล้วก็เลยทาสีใหม่ครับมาดูดีกว่าว่าพ่อผมเนี่ยเป็นคนชอบสร้างนู่นสร้างนี่อ่ะได้เงินมาเก็บตังค์ไม่เคยอยู่ฮะจ่ายอย่างเดียวตอนนี้ยืมลูกแล้วตอนนี้นี่ยืมลูกจริงๆบ้านผมไม่ได้แบบเป็นหลังใหญ่เป็นหลักเป็นแหล่งอะไรจะมีแบบเนี้ยย่อมๆย่อยๆมีไว้นอนแบบอยากนอนตรงนี้ก็นอนอยากนอนตรงนี้ก็นอนอะไรอย่างเงี้ยฮะได้วิ่งเล่นด้วยใช่แต่ว่าตอนนี้จะเป็นหลักเป็นฐานก็คือตรงนู้นพ่อเพิ่งสร้างตั้งชื่อว่าบ้านเดอะสตาร์โหยไม่ได้ทำความสะอาดเลยอ่ะแต่ไม่เป็นไรหรอกเข้าได้เพราะไม่ค่อยได้มีคนมานอนที่นี่นี่เป็นห้องน้ำไม่ค่อยได้มีใครเข้ามาฉันชอบเฮ้ยพี่วิมานอนนี่ได้เหรอเฮ้ยฉันชอบมาได้แล้วก็เดี๋ยวทำความสะอาดให้คนทำความสะอาดก็นอนได้แหละนี่เป็นบ้านอีกบ้านหนึ่งที่ออกแบบโดยตรงนี้จะเป็นทาเป็นแบบว่าเหมือนเกล็ดปลาฉาบๆซึ่งอันนี้จริงๆแล้วพ่อไม่ได้เหมือนไม่ได้ตั้งใจจะสร้างเหมือนมีครั้งหนึ่งที่ญาติพี่น้องจะมาแล้วเราอยากจะทำห้องใหญ่ไว้สักห้องหนึ่งเพื่อรองรับคนเห็นพอเดินไปเนี่ยคุณผมจะสังเกตให้ดูว่าจะมีที่ร้องคาราโอเกะหลายที่มากที่ร้องโอเกะที่ร้องคาราโอเกะจะหลายที่มากจะเยอะมากๆข้างบนตรงนู้นตรงนี้เดินไปไหนก็ร้องเพลงได้คือบ้านผมรักความสนุกสนานนึกจะนั่งกินตกเย็นนั่งกินข้าวตรงไหนก็ยกไปกินกันสนามหญ้านี่พ่อก็ดูแลอย่างดีทั้งไร่เนี่ยไม่ได้จ้างคนงานทำนะพ่อผมเป็นคนขยันมากกลางคืนยังยืนนี่หญ้าตัดเป็นลูกหัวใจนี่คือดีไซน์ของพ่อฮะพ่อตัดทำเองหมดตัดแต่งต้นไม้เนรมิตนู่นเนรมิตนี่คือทุกอย่างคือพ่อทำหมดต้องยอมรับครับว่าครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่น่ารักจริงๆครับแต่ว่าการที่เราพาไปบุกตะลุยบ้านตั้มความสนุกสนานยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับเพราะว่าในวันพรุ่งนี้เราจะพาไปดูวิถีชีวิตแบบเรียบๆง่ายๆของตั้มนะครับและดูว่าก่อนที่เขาจะมาเป็นเดอะสตาร์วิถีชีวิตและกิจกรรมของเขาทำอะไรบ้างถ้าอยากรู้ติดตามชมวันพรุ่งนี้ครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาของรายการตามติดชีวิตดาวแล้วครับคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารหรือว่าร่วมสนุกกับกิจกรรมของรายการของเราได้ครับเพียงแค่เข้าไปที่ Facebook แล้วก็เสิร์ชคำว่าตามติดชีวิตดาวเป็นภาษาอังกฤษนะครับหลังจากนั้นกดไลค์ก็จะสามารถเข้าร่วมสนุกกับเพจของเราได้แล้วครับแล้วกลับมาพบกับแคนได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาดีๆ 4:00 นถึง 4:30 นออกอากาศซ้ำตอนเช้าครับ 6:30 นถึง 7:00 นเช้าวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับบนโลกใบนี้คงไม่มีใครเราที่จะรักใครสักคนจนหมดหัวใจได้เท่าที่ฉันรักเธอ